พี่ครับแล้วจะรู้ยดงไงว่าแนวรับแนวต้านไหนสาคัญไม่สําคัญในการเทรดฟอร์เกได้เลยฮะในคลิปนี้ผมจัดไปครับผมจะสอนให้เลยนะครับคุณพี่จัดไปเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมวาดให้ดูก่อนเนาะว่าโซนแบบไหนที่มันเป็นแนวต้านสาคัญโซนแบบไหนที่มันไม่สําคัญนะครับเริ่มแรกแดมทีเลยอ่ะบางครั้งนะครับเราจะเห็นทรงบอนนี้อันนี้คือผมวาดขึ้นมาเนาะแต่ว่าในกราฟจริงมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับบางครั้งเราจะเห็นทรงแบบนี้ครับซึ่งบางคนก็คิดว่าเฮ้ย แนวต้านนี้ก็คือแนวต้านที่กราฟมาแตะปุ๊บเราวิ่งลงมาแตะปุ๊บเราวิ่งลงถูกไหมครับเพราะนั้นคุณพี่ก็จะเห็นว่าเออถ้าสมมติกราฟมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้อีกทีนึงเราก็ทําอะไรครับเราทําการกดเซลล์เลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนียกราฟมันก็จะไปแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็จะงงว่าเอ้าแล้วสรุปแนวต้านตรงนี้มันคือแนวต้านที่ต้านอยู่หรือเปล่าหรือจะต้านไม่อยู่นะครับทำไมราคาถึงมาถึงแนวต้านตรงนี้แทนทําไมไม่สนใจแนวต้านตรงนี้ซึ่งตรงนี้แหละครับคือคอนเซปที่คุณพี่ในนนนคมมมเต่่่สักรรูี้้้ถาาาาาววววแแลจงน A ตรงนี้หรือแนวต้าน B ตรงเนี้ยตรงไหนไมาสาคัญกันแน่คำตอบคือถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับให้เราสังเกตเลยถ้าสมมติเราตีแนวต้านตรงนี้ด้วยแนวต้านที่1อันนี้ผมใช้แนวต้านที่1นะนะตัวเลขสมมุติขึ้นมาแนวต้านที่2แบบนี้ถามว่าจําเป็นไหมครับจะต้องตีทั้ง1่และ2คําตอบคือไม่จําเป็นครับแนวต้านที่1เนี่ยผมจะมองว่าเป็นแนวต้านที่ไม่สําคัญแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทรงแบบนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาต้องการทะลุมาแค่นี้ครับขึ้นมาแค่นิดเดียว ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงแนวต้านที่2แล้วนั่นหมายความว่าแนวต้าน,นที่1เนี่ยเป็นแนวต้านที่ไม่สําคัญมากนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตีแนวต้านที่1เอาแค่แนวต้านที่2ก็พอแบบนี้ครับแล้วแนวรับก็เป็นทรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆก็คือการที่ราคามาทาอะไรครับ mm. มันไซเวย์อยู่ในกรอบใหญ่กรอบนี้ฮะตั้งแต่ข้างบนตรงนี้เลยเนี่ยถึงข้างล่างตรงนี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราคครฝึกสังเกตให้เป็นนะครับฉะน,นั้นเนี่ยแนวต้านข้างบนตรงเนี้ยอีกจุดหนึ่งตรงเนี้ยนะครับไม่ํคาคัสญ นะนนี้คือคอนเซปต์คร่าวๆพื้นฐานมีโอกาสที่กราฟจะถูลุแบบนี้ได้เลยครับปุ๊บประมาณแบบนี้เดี๋ยวไปดูในกราฟจริงกันว่าสิ่งที่ผมวาดเนี่ยมันจริงไหมอย่างตรงนี้นะครับบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยแนวต้านนี้สิบางคนก็คิดว่าแนวต้านตรงนี้สิบางคนก็บอกนูน่นแนวต้านข้างบนนู่นเลยนะครับจริงๆตรงนี้ถามว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดคําตอบคือถูกหมดแหละนะครับแต่คีย์เวิร์ดของเราคือต้องหาแนวต้านสําคัญครับถามว่าแนวต้านที่1ตรงนี้ไอโซนเนี่ยครับมันสําคัญไหมคําตอบคือไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะอะไรครับ เพราะมันยังมีแนวต้านที่รอรับอยู่อีกชุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับここนี่คือแนวต้านที่2ถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บหนึ่งไว้ครับถ้าเก็บหนึ่งไว้เดี๋ยวลองดูจะเป็นยังไงการกาฟก็ทะลุปไปอยู่ดีไม่สนใจอยู่ดีเพราะตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันเป็นแนวต้านจริงนะมาแตะแล้วลงมาแตะแล้วลงแล้วลงยาวด้วยแต่ไม่สําคัญครับเพราะอะไรเพราะมันยังมีโซนอีกโซนหนึ่งรับอยู่นะราคาเดี๋ยวมันจะเป็นโซนประมาณนี้แหละนะครับมาเห็นล่าเฮ้ยอ้าวมีแนวต้านนี่แต่ ฉันอยากขึ้นไปหายคนหนึ่งมากกว่าเปรียบเสมือนเพื่อนกันก็ได้นะครับมันบอกเอ้าเพื่อนกลุ่มนี้ไม่อยากเจอวะอยากมาเจอกลุ่มนี้แทนนะครับประมาณนี้มันก็วิ่งขึ้นมาได้นั่นเองเนาะโดยที่ไม่ต้องสนใจโซนนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่อมันไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับมันมีโซนหนึ่งรับอยู่แวง่ายเนาะที่บางคนถามเอ้าโค้ดแล้วทําไมมันถึงไม่หยุดตรงนี้ล่ะมันไม่ขึ้นไปถึงนู่นเลยคือคําตอบวิธีการสังเกตเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบใกล้ๆกันแบบนี้อันนี้มันไกลไปนะฮะจากจุดนี้ถึงข้างบนมันไกล มันสั้นๆไม่ได้ไกลมากก็ถือว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยครับเป็นแนวรับที่ไม่ได้สําคัญแต่ตรงนี้ถือว่าสําคัญเนาะตรงนี้ข้อมูลสำคัญไหมคําตอบคือสําคัญนะนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราไปดูซ้ายมือนะก็จะเห็นว่าถ้าผมขยับมาเน็ตนึงนะครับย้อนกราฟกลับมาตรงเนี้ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าเออไอแนวต้านตรงเนี้ยไม่ได้สําคัญเลยนะไม่จําเป็นเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันยังมีแนวต้านอีกชุดหนึ่งรับอยู่นะครับก็ะะเห็นว่าราคามันมาแตะแค่นี้ครับเราก็เด้งลงต่อที่นี้บางคนถามว่าอ้าวโค้ด แล้วนาตานนี้ไม่สําคัญเหรอคําตอบคือใช่ครับนวต้านนี้สําคัญกว่าแนวต้านนี้อีกจะเห็นว่าเนี่ยราคาก็มาแตะตรงนี้เราวิ่งลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสังเกตดูนะย้อนกลับมาครับมันก็มีนวตานทั้งหมดกี่โซนล่ะโซนที่หนึ่งาโซนที่1โซนนี้โซนที่2อนะครับอันนี้1อันนี้2แล้วก็โซนที่3ครับผมถามว่าอันไหนสําคัญที่สุดคําตอบคือ1นเพราะอะไรเพราะว่า3ม,มันขึ้นไาแค่นี้ก็ถึงแล้ว สองมันขึ้นมาแค่นี้ก็ถึงแล้วนะครับแต่หนึ่งเนี่ยมันไกลมากมันไกลที่สุดราคาต้องการจะไปหาโซนที่ไกลที่สุดนะครับเพราะนี่ก็ถือว่าใช้ได้นั่นเองแล้วถามว่าเอ้าแล้วข้างบนนี้ไม่ใช่เหรอโค้ชคาตอบคือก็อาจจะใช่แต่จะเห็นว่าราคามาหยุ่ตรงนี้ก่อนถ้าบอกว่าตรงนี้มันจะมีโซนสําคัญประมาณ2จุดจุดที่1กับจุดที่2ตรงนี้ไม่สําคัญแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันใกล้มากๆในโซนถัดไปนะครับถ้าราคามันโซนต่อโซนแบบเนี้ยเราไม่ควรจะต้องไปสนใจมันมากนะครับแต่ถ้ามันห่างๆกันประมาณเนี้ยโอเคอันนี้จะได้อยู่ ก็จะเห็นว so, ่าราคามาขึ yeah, ้นมาแตะตรงนี uh, uh, um, like, aqui, okay. ้ครับแล้วก็ลงต่อเลยเนาะถ้ากับว่าไอ้เจ้าโซนนี้ก็เป็นโซนที่สําคัญนั่นเองนะจริงๆโซนนี้ก็สําคัญไหมถ้าจะมองว่าสำคัญก็ได้แต่จะเห็นว่าราคามันมาแตะโซนนี้ก่อนแล้วค่อยเด้งลงนั่นเองนะครับอ่ะอย่างตรงนี้ผมให้ลองฝึกคิดนะครับระหว่างโซนที่1ตรงนี้โซนที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็โซนที่3าตรงนี้โซนไหนสําคัญที่สุดนะครับระหว่าง1 2สอง และ3ครับลองคิดดูฮะคำตอบคือโซนที่3สําคัญที่สุดเพราะอะไรครับเพราะ1กับ2เนี่ยมันใกล้กันเกินไปนะครับสไปถึง3มันก็เออไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลมากเพราะนั่นเ้งก็ถือว่าโซนที่เนีจะมีความสําคัญที่สุดล่อยลงมาก็คือโซนที่2แต่โซนที่1เนี่ยไม่สําคัญเลยนะครับทีนี้เราได้ทั้งหมด2โซนละ3กับ2ก็ต้องรอดูเขาว่าเขาจะเคารพโซนไหนถ้าสมมติเขามีการกลับตัวลงจากโซนที่2แบบนี้ เท่ากับว่าโซนที่2เนี่ก็ถือว่าโซนที่สําคัญนะครับเราก็ใช้โซนที่2หาจังหวัดเซลลลงมาได้แต่สมมติว่าราคาเนี่ยเขามีการขึ้นไปแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บป๊บเท่ากับว่าโซนที่2ไม่สาคัญเราก็มารอโซนที่3ครับจุดนี้ถ้าเขากลับตัวลงเซลลได้เลยครับถือว่ามีโอกาสชนะสูงมากเพราะอะไรครับเพราะว่ามันคือโซนที่สําคัญที่สุดอันนี้มันสาคัญย่อยลงมานะครับก็ยังได้อยู่แหละแต่อันนี้ดีที่สุดแต่สมมติว่าราคามันมาแบบนี้ครับก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้เลยเพราะว่าโซนนนนนีีี้้ก็็็จจะะเเเหหวว่่่่่าาามมัติิดโสสงทไํคคญลยือ คือโซนที่1ไม่สําคัญเลยนะอย่างตรงนี้ครับถามว่าถ้าสมมติผมตีตรงเนี้ยจาเป็นต้องตีโซนนี้ด้วยไหมครับคาตอบคือไม่ครับเพราะอะไรเพราะมันยังมีโซนนี้รอรับอยู่ครับเนี่ยถ้ากับว่าไอโซนเนี้ยอาจจะไม่ได้สําคัญก็ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่สมมติเฮ้ยโซนข้างบนนี้ล่ะตรงนี้ครับก็จะเห็นว่า้ยโซนเนี้ยมันคือโซนที่สําคัญแล้วอันนี้คือโซนที่สําคัญที่สุดโซนที่สําคัญย่อยลงมาคือโซนนี้ครับแต่โซนที่ไม่สําคัญเลยคือโซนนี้เพราะเห็นว่าโอ้โห มันแค่ทะลุไปแค่นี้มันก็ไปเจอโซนใหม่แล้วเท่ากับว่าโซนนี้ไม่จะไปต้องมีอยู่ก็ลบโซนทิ้งนี้ไปก็ได้นะครับโซนนี้ทิ้งแบบนี้ก็ได้เป็นโซนข้างล่างลงมาแบบนี้นะแทนถ้าเกิว่าราคาตอนนี้มันไซด์เวอ์อยู่นะครับก็รอให้ราคาเนี่ยเขามีการเบรกเอาขึ้นจากโซนนี้หรือไม่ก็ปิดตัวลงมาต่ำกว่าโซนนี้ทรงแบบนี้นะครับเราอาจจะหาจังหวะเซลลงมาได้รอแท่งสีแดงปุ๊บแบบนี้ก็เซลลได้เลยครับผมถ้าสมมติจะได้ในโซนนะ ก็เข้าเซลล์ครับ SL ตรงนี้ TP หนึ่งหนึ่งวังให้กำัรราคาวิ่งลงแบบนี้ได้เลยนี่คือวิธีการดูว่าโซนไหนสําคัญไม่สําคัญสรุปก็คือว่าสั้นๆง่ายๆนะครับสมมุติถ้าราคามีแนวต้านตรงนี้นะครับเราเห็นละเออนะตอนนี้ราคามันมาแตะแล้วมันเด้งลงมาแตะแล้วมันวิ่งลงทีนี้ถ้าสมมุติมันมีแนวต้านใหม่เกิดขึ้นแบบนี้ครับจุดเนี้ยไอแนวต้านตรงนี้ไม่สําคัญแล้วเราก็ลบทิ้งได้เลยครับไม่จะเป็นเราโฟกัสที่แนวต้านที่มันสูงๆไว้ก่อนเหมือนกันครับย้อนกลับมานะกราฟชุดนี้ เมันก็นเลยถ้าเราไปตีแนวต้านตรงนี้ครับไม่จําเป็นจะเห็นว่ากราฟไม่สนใจด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะมันคือแนวต้านที่ไม่สําคัญนะครับไอตรงนี้มันสาคัญกว่าอันนี้สําคัญลองลงมาสําคัญสุดตรงไหนครับสาคัญสุดคือตรงนี้นี่คือสําคัญที่สุดเพราะมันสูงที่สุดแต่สําคัญลองลงมาตรงนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับแต่อันเนี้ยไม่ใช่เลยนี่คือวิธีการดูว่าโซนไหนไม่ควรเล่นเลยโซนเนี้ยครับไม่สําคัญเลยไม่ควรไม่ควรต้องเก็บมาคิดนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะคลิปนี้เนื้อหาไม่ได้ยาวมากนะครับก็ถ้าชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจอยากเรียนเนะื้อหาเพิ่มเติมต่อลึกๆกว่าน,นี้ผมมีสอนให้นะผมสามารถฟังคอร์สเรียนได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่าน,นี้อยากรู้มากกว่าน,นี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนนนคแแตุ่่่้มอซึง ราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t ดอทไ Anato ั Anat m y ของแท่งเทียน Candle เทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรรนสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช n องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดดดดดู้้้ววยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้นสูงงไม่ต้้อใช อินดิเคเตอร์แม้แต่เดียวย้ำนะครับเราใช้แค่ราตัวต้าแล้วก็การอ่านไพลเซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในะแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึงสาธสเันวาคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่6,599บาทแต่ผมทำการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้นอหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ30,000แน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับ อย่างที่บอกเนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4 5 9 9เดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9กก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้า ผมปรับขึ้นเป็น6599แน่น,นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเหรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับทีนี้ที่การสมัครขคอเดือน,นคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID admjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสาด้วยนั่นเองเนาะก็ พิมพ์ค้นหา,าไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR Code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไซน์ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ำนะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อ ต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนำว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนะาะโปรโมชั่นนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะ ผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคําไหนทําคานั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599นะเพระาะนั้นใครที่ยังลังเลอย,อยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับบางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวอะค้ดมันแพงจนเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจานวนค่าคอร์ดนี้ไหมคาตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค อาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ทักมาได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเป็อย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนๆที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมน,นะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลน์ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความยู้อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางค็ผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทรบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะนะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR c o d โคขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แน่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงประปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทากําไรขึ้นมานะครับ ราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าย้ายทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับผมแล้วเจอกันในคลารเรียนครับ